กระแตแจงทุ่มทุนทำเพลงเมินรวยอะไรระวังคุกท้าตรวจเผยปมห้องน้ำ1ล้านเมินฟ้องเสียเวลาไลฟ์ขายของวันละตั้งกี่แสนบาทกระแตแจงทุ่มทุนทำเพลงเข้าใจเจอแต่ดราม่ารวยอะไรระวังคุกท้าตรวจสอบเผยปมห้องน้ำ1ล้านกระแตอาสยามตอบดราม่ารุมเร้ารวยอะไรรวมทั้งเรื่องทำเพลงเราทำเองทุ่มทุนสร้างทุกบาทแต่หลายคนก็ไม่เชื่อว่าทำเองจริงๆจนเราต้องออกมาโพสต์อ๋ออันนั้นคือพูดให้สบายใจว่าปลอดภัยนะอย่าเอาฉันไปโยงอย่างนั้นคนชอบมาเมนว่าต้องโดนตรวจตอบเข้าใจเข้าใจจะมีคอมเมนต์แบบนี้เป็นประจำคือ1ระวังภาษีนะจ่ายบ้างไหมระวังคุกนะผิดกฎหมายหรือเปล่ารวยจากอะไรเป็นนักร้องคือเรารู้สึกแบบทำไมต้องไปกังวลเรื่องพวกนั้นด้วยเราทำถูกต้องตามกฎหมายทำงานสุจริตไลฟ์ขายของออกคอนเสิร์ตทุกวันประชุมทุกวันมันมีให้ตรวจสอบได้อยู่แล้วเราก็เลยเฉยๆไม่ได้กลัวอะไรแต่อยากให้เข้าใจเวลาเรามีเวลาเราประสบความสำเร็จอยากให้ยินดีกับผู้อื่นบ้างยืนยันว่ารวยสุจริตไปตรวจเลยจ่ายภาษีทุกเดือนนะมีคนมาถามเดี๋ยวนะภาษีเขาจ่ายกันทุกเดือนเหรอแน่ไม่ได้เปิดบริษัทไม่รู้สินะหัวเราะจ่ายทุกเดือนจ้ายื่นทุกเดือนเรามองคอมเมนต์พวกนี้ยังไงบ้างมองว่าเขาไม่ได้อยู่ในจุดเราเขาไม่รู้อะไรหรอกมองว่าเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ใช้ชีวิตปกติเราไม่อยากเสียเวลากับการต้องไปอธิบายคนอื่นที่เขาตัดสินไปแล้วคนพวกนี้ตัดสินแล้วนะไม่งั้นเขาไม่เมนเสียเวลามากเลยแตรรู้สึกว่าเกิดมาชีวิตคนเราเหมือนฝุ่นเล็กๆที่อยู่ในจักรวาลเราเป็นมนุษย์ตัวเล็กมากจะเบียดเบียนกันทำไมไม่รู้เราก็เลยรู้สึกว่าเราก็อยู่ในกลุ่มของเราในบ้านเราที่อยู่แล้วมีความสุขในชีวิตไม่ต้องไปเดือดร้อนใครจะเป็นยังไงก็ปล่อยเขาเราสนุกเรามีความสุขของเราแล้วสุขภาพจิตเราที่ต้องเจอคอมเมนต์แบบนี้ล่ะตอนนี้มีความสุขมากบ้านเราเป็นคนไม่เครียดเวลาเราลงคลิปอะไรลงเพราะอยากให้ทุกคนรู้เฉยๆไม่ได้ลงเพราะว่าฉันเหนื่อยฉันท้อแล้วนะแล้วที่เราลงรูปว่าทำห้องน้ำ1ล้านเพราะอะไรลงเพราะว่าเราอยากได้คอนเทนต์ค่ะหัวเราะตรงไหมทุกคนอยู่ในวงการทำรีวิวบ้านก็ไม่ใช่แตรคนเดียวที่ทำดาราก็ทำกันเยอะแยะเมืองนอกเขาก็ทำกันหนึ่งเหตุผลแต่ก็ต้องอยู่ในวงการและแตรก็ต้องมีคอนเทนต์เพราะจะได้ให้คนมาติดตามช่องทางเราและนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งงานของเราการรีวิวบ้านรีวิวอะไรก็เป็นงานเราสองเราถ่ายเก็บไว้อีก100ปีเราก็กลับมาดูได้ว่านี้บ้านเราเป็นความสำเร็จของยายนะลูกหลานจะได้เห็นเราคิดจะฟ้องคนที่คอมเมนต์แรงเสียเวลาไลฟ์ขายของวันหนึ่งได้ตั้งกี่100,000บาทถ้าฉันต้องไปขึ้นศาลกับเธออย่างน้อยไม่ต่ำกว่า10ครั้งหายไปเท่าไหร่เพราะฉะนั้นฉันไปไลฟ์ขายของดีกว่าเพราะฉะนั้นฉันไม่มานั่งฟ้องหรอกอันนี้เรื่องจริงไม่กลัวทัวร์ลงปล่อยเลยมารุมสิมาเชื่อไหมใครที่ไม่ชอบแตรมาฟังบทสัมภาษณ์แตรเขาก็คงจะมึนทั้งวันเพราะเขาก็เกลียดเราจนวันยังค่ำต่อให้เราดีแค่ไหนอันนี้เรื่องจริงแต่คนที่อยู่ข้างแตรเขาจะรู้ว่าเรารักทุกคนเราดูแลทุกคนเรามีแค่นี้พอคนอื่นไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรอัปเดตเรื่องบ้านเสร็จหรือยังเหลือ 20% สุดท้ายแล้วเหลือเทวาลัยทำยากนิดนึงเพราะใช้มือแกะสลักทั้งหลังรวมแล้วบ้านหลังนี้100ล้านเกินไปแล้วแต่ไม่ได้นับว่าเท่าไหร่มีก็โปะไปเพราะพวกบิวอินต้องจ่ายสดเลยบ้านหลังนี้จุดไหนที่แพงที่สุดห้องเทวาลัยกับห้องลิฟวิ่งรูมข้างล่างห้องเทวาลัยถ้ารวมองค์เทพด้วยน่าจะ15ล้านบาทองค์เทพตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังยังเลยแตรต้องบินไปอินเดียสั่งปั้นมาจากอินเดียเป็นเทพองค์พระแม่กาลีอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวของเราเองเครียดอะไรมาก็ไปคุยกับองค์แม่เป็นปางไหนเป็นปางที่ในไทยไม่มีอุบไว้ก่อนถึงบอก
ที่อยากได้ปางนี้เพราะฝันเห็นแล้วในอินเดียมีปางนี้จริงๆพระแม่อุมามีเป็นพันปางเลยค่ะส่วนมากที่บ้านเราเห็นจะเป็นปางที่ยืนและเหยียบองค์ศิวะซึ่งก็ชอบนะแต่รู้สึกว่าคนไทยที่ไม่เข้าใจจะมองว่าดูร้ายคนชอบมองว่าบูชาองค์นี้ผัวรักผัวหลงข่มผัวได้คนชอบคิดแบบนั้นแต่จริงๆไม่ใช่เลยแต่เรารู้สึกว่าแม่กาลียืนต่อสู้มาทุกปางเลยเรารู้สึกว่าเราขอมาแบบสวยสบายและรวยบ้างไม่ต้องไปต่อสู้ค่ะนั่งเฉยๆเหมือนเราเคยเล่าว่าเราสัมผัสได้กับองค์พระแม่มานานแล้วใช่ค่ะเพราะว่าเราไหว้สิ่งศักดิ์มาตั้งแต่เด็กเป็นคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งเอาที่เราสบายใจอย่างที่บอกว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกทำอะไรก็ได้เวลาที่แตรพูดเรื่องแบบนี้จะระวังเพราะบางคนจะบอกว่าสรุปเป็นคนพุทธไหมเป็นคนไทยปากไม่ต้องมานั่งบอกว่าแตรต้องเป็นแบบไหนเพราะว่าแตรมีสิทธิ์ในการบูชาในการที่จะเชื่อต่อให้มันเป็นเรื่องที่คุณเชื่อว่ามันไม่มีจริงแต่ชีวิตเราดีขึ้นก็ทำต่อไปแต่ถ้าเกิดฉันไหว้แล้วชีวิตฉันมันแย่ลงต่ำลงอันเนี้ยค่อยว่ากันแต่ว่ายิ่งว่าชีวิตฉันก็ยิ่งดีขึ้นมันก็เป็นความรู้สึกเราเชื่อมันเป็นความศรัทธาคือถ้าเกิดชีวิตเราต่ำลงค่อยมาว่ากันแต่นี่ชีวิตเราดีขึ้นมากๆแบบนั้นเลยดราม่าของจริงแท้รับสายครูโทรแจ้งลูกร้องไห้ละนันคุยเครียดรู้ความจริงต้องรีบไปรับกลับบ้านดราม่าของจริงแพททำงานไม่ได้เลยครูโทรแจ้งลูกร้องไห้ลั่นโรงเรียนคุยเครียดจนรู้ความจริงเรียนรู้โตไปด้วยกันเรียนรู้โตไปด้วยกันแพทณปภาเคลียร์ดราม่าในรายการคุยแซ่บโชว์หลังโพสต์คลิปทดสอบภาษาอังกฤษลูกชายเล่นกันเป็นสับผลไม้ต่างๆลูกก็แกล้งแม่ตอบแบบไม่ตรงบ้างกวนบ้างก่อนแม่จะอำลูกบ้างไม่ต้องไปละโรงเรียนอินเตอร์อ่านข่าวดราม่าจะแบนแล้วแพทโพสต์คลิปลูกลั่นไม่ต้องไปแล้ววันอินเตอร์ผู้ปกครองเดือดโดยแพทกล่าวว่ามวลรวมคนเข้าใจว่านี่คือการเล่นกันระหว่างแม่ลูกเขาไปคิดว่าเราไปทำให้โรงเรียนเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเปล่าเรื่องไม่มีอะไรเลยแพทพูดตั้งแต่ต้นคลิปว่าหลังส่งคุณเขาไปเรียนพิเศษไม่ได้พูดเรื่องโรงเรียนเลยแต่คนที่ไม่วายจะดราม่าไปพูดถึงน้องใส่ชุดนักเรียนต่อให้น้องใส่หรือไม่ใส่คนรู้อยู่แล้วว่าน้องเรียนที่ไหนเขากลับจากเรียนพิเศษโชว์กระดาษมาให้ดูว่าทำได้หมดทุกอย่างเราไม่ได้เอ่ยถึงโรงเรียนเลยคนที่ดูบริบทเข้าใจได้ 99% เข้าใจได้ลูกกวนแม่เลยกวนกลับว่าไม่ต้องเรียนแล้วมันคือมุกแต่มีคอมเมนต์แบบนี้ไม่ได้ผู้ปกครองจะต้องแบนเราออกจะไปจากโรงเรียนแต่ส่วนใหญ่มองเป็นความตลกในครอบครัวไม่ได้พูดเลยว่าอย่าไปเรียนโรงเรียนนี้ความหมายเราคือมาเรียนภาคไทยเถอะถ้าจะกวนขนาดนี้ไม่ต้องเรียนอินเตอร์เราเข้าใจไม่เป็นไรอยู่ตรงนี้แบบนี้จะต้องมีแหละจะงงตอนดราม่าว่าได้เหรอพิธีกรถามว่าส่วนดราม่าจริงๆเรซซิ่งร้องไห้ลั่นโรงเรียนครูต้องโทรมาแพทเล่าว่าทำงานไม่ได้เลยตอนเช้าก็ร่ำลากันดีแฮปปี้อยู่ดีๆครูโทรมาเรซซิ่งร้องไห้ไม่กินข้าวไม่อะไรเลยอยากกลับบ้านอย่างเดียวรีบไปรับลูกมาถึงเอิร์กอาร์กนั่งคุยกันจริงจังคืออะไรนี่คือการ acting เราให้เขาพูดความจริงถ้าเลือกโกหกเป็นเด็กเลี้ยงแกะไม่มีใครเชื่อแล้วเขาเป็นเด็กฉลาดเขาไม่เคยเป็นแบบนี้ไม่เคยร้องงองแงไม่อยากไปโรงเรียนจนจบอนุบาล3มาเรียนซัมเมอร์ครั้งนี้แปลกมากจริงๆคุยกับเขาจริงจังเลยได้รู้ว่าเหมือนเขาสังเกตเพื่อนเขาเดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่มาเขาเลยไปเข้าใจว่าเป็นซัมเมอร์ไม่ใช่เวลาเรียนจริงๆเข้าใจความฉลาดเลยต้องทำความเข้าใจกับลูกก็โกรธไม่ลง6 ขวบนางบอกแกล้งป่วยการละครได้คุยจริงจังว่าสิ่งที่ทำเรียกว่าการโกหกเขาก็มีเหตุผลเหมือนได้เรียนรู้โตไปพร้อมกัน